มาวันนี้เรามาต่อกับช่องสกายสตรีนี่ก็ EP ที่6แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี้ตรงนี้คือเรามีปัญหาติดขัดครับประชาสัมพันธมิตรมาไปตีย้อนกลับไปเลยไม่มีท่าเรือมันยกความไม่มีท่าเรือก็ตีย้อนกลับไปนี่ก็ต้องมาจัดระเบียบกำลังเราใหม่ในจีนอ่ะเละเทะเละเทะติดน่ะโอ้ผิดเป็นอันนี้วะนี่มันติดลุกไปไหนไม่ได้ก็ติดพอเดี๋ยวจะลุกขึ้นเมกาเจอปัญหาแบบนี้ทุกทีถ้าไม่ลุกจากฝั่งอีสคอร์จะเจอปัญหาแบบนี้ถ้าลุกนี่คือปัญหาของเมกาเวลาจะลุกขึ้นฝั่งเวสคอร์สยากจะจัดนี่มาแล้วเนี่ยมันนี่ล่ะเนี่ยลุกมาที่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงกล่องซีนี่อยู่ชายนิดยูไนเต็ดถ้าอยู่ชายนิดยูไนเต็ดฟันหมดคำจะพูดเลยตายไปสองแสนห้าตายไปญี่ปุ่นไปสองแสนสี่ตายไปเพราะกล่องซีหนึ่งแสนห้าโอ้โหตัดเยอะมากสร้างโรงงานแต่พี่เกดจัดการนี่บุญจัดการเองก็แล้วกันตรงนั้นนี่เราดันจับฝั่งนี้แล้วค่อยทะลวงมาแบบนี้เลยเรือมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ฝ่ายสัมพันธ์มิตรสามารถสถาปนาหัวหาดได้แล้วเหรอใช่สถาปนาหัวหาดได้แล้วตอนนี้เยอรมันคิดจะรุกรานสหภาพโซเวียตหรือเปล่านี่ก็ต้องลองดูกันอีกทีคิดแล้วมีวอโกแล้วตายตายถามว่าตรงรัฐตรงมหาจักรมันต้อง Great Empire of Manchuria ไม่ใช่เหรอที่เต็มๆไม่ใช่ Empire of Great Manchuria อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จำได้อยู่เป็น
Great Empire of Manchuria แต่ฝั่งสาของเราก็ใหญ่มากเลยนะในฝั่งเอเชียนะแต่ฝั่งยุโรปมันยังไม่เสร็จศึกกันอีกน้องอิตาลีมาอยู่ฝั่งนี้เซริเบียไปถ้าเยอรมันคิดจะเปิดศึกกับสวีเดนจริงนี่คือหายนะเลยเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสามนี้สามารถสถาปนาหัวหาดได้ละรูดัสฟอร์ดก็เปียมานี่มันเพิ่ม mobilization speed Empire of Great Manchuria งั้นเหรอแสดงว่าใช้ชื่อนี้จริงๆได้ Empire of Great Manchuria โอเคแสดงว่าจำชื่อประเทศผิด Empire of Great Manchuria ทำไมมันมีวงเล็บ Great ตรงคำว่า Great Manchuria วะคำว่า Great อ่ะนี้เพิ่ม Recruitable Population เหรอนี้ลด Distributionก็ดาเมจทุกแกริซันดาเมจทุกอินิมีแกริซันอินออร์สเตทมานี่มาก็อะไรดีเนี่ยมาวิจัยปืนใหญ่นะกองกองซีจบแล้วก็มาตั้งพับเพจกองซีใช่ไหมถ้าเราจะตั้งกลุ่มญี่ปุ่นมันไม่เจรจาเหรอโอ้โหดีเลยนะเนี่ยญี่ปุ่นไม่เจรจาเราก็สบายแล้วมาเอาที่ฝั่งนี้เอายึดมาถึงตรงนี้ก็แล้วกันที่เหลือตั้งพับเพจกดไปยาวๆนั่นโอเคเสร็จญี่ปุ่นใช้ชื่อว่า Great Empire of Japan นะเอาตัว Great Empire of Japan อันนี้ตามภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าคือแปลมาจากว่าไดนิปปงเทโคกุก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอก Great Empire of Japan แต่ภาษาอังกฤษจะย่อเลย Empire of Japan ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในฟอร์ดิพาร์ตเมนต์นี่แหละสายลับนี่ไม่มากไปเดี๋ยวนี้ส่งไปโซเวียตอ่ะมากไปดิถ้าถามว่ามากไม่คำตอบคือมากจริงๆนั่นแหละเราส่งไปสหราชอาณาจักรแล้วกันมาส่งไปสหราชอาณาจักร
โดนส่งไปที่แวนคูเวอร์จะผ่าจะต่ำไหมว่าไปแวนคูเวอร์ตัวนี้เป็นเท่าปัญหาเกิดแน่ถ้าไม่รีบต้องสร้างท่าเรือเพิ่มต้องสร้างเพิ่มปัญหาจริงไปฉันไม่สามารถสถาปนาหัวหาที่นอร์มังดีบริตานีแล้วก็แคว้นลัวได้สงครามครั้งนี้ตายแบบมโหฬารเลยคือแบบมันเป็นสงครามขยายไปทั้งโลกจริงจะขอร้อยกันนั่นเยอรมันยาปกโซเวียตเงี้ยเละแน่โดยสภาพ The Dominion People Republic What? Dominion People Republic ไปที่ไหนวะ Daily Today The Union of Soviet Socialists and The Dominion People Republic นี่ประเทศไหนวะ Dominion People Republic นี่ Free Australian Stateไม่เกี่ยว Versus Dominion People Republic นี่ไหมไม่ใช่ Non-Democratic Republic of France อันนี้อ่ะไม่อันนี้ Maximalist Union of Africa นี่อ่ะอันนี้ก็สาธารณคิวบาอ๋อทำไมฉันอ่าน Dominica เป็น Dominion มาเดี๋ยวละอ่านตัวสีหานั่นเองตกใจว่าประเทศอะไรชื่อโดมิเนียนมาครับอันนี้อัพสกิลอินฟันทรีไปเลยไม่มีอะไรให้อัพมาจัดลงกองเดียวดีกว่านะจัดจัดสารละมันการได้ก็ดีสกิลแบบเต็มที่อย่างนั้นทำสกิลให้พิสมาติกด้วยกันเกมอ่ะตรงนี้น่าจะต้องตรงนี้มีสนามบินหรือเปล่าสนามบินถ้าสร้างแล้วมันเป็นลงไหนวะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สนามบินสร้างแล้วมันเป็นลงเขตศัตรูนะไม่ใช่ถ้าสร้างแล้วมันจะเป็นลงเขตศัตรู นี่แหละสำคัญเกมตัวเกมอยู่ตรงนี้แหละสร้างเราสร้างสนามบินมันจะเป็นได้ก็พึงระวังอย่างก็ได้มาทหารหายไปหรือเปล่าเนี่ยชักทูปหายไปไหนครับเนี่ยชักทูปหายหายอยู่คือท่านทหารหายไปไหนเนี่ยแล้วช็อคทุบตรงนี้มันหายไปใช่ไหมอืมใช่บั๊กเหรออยู่ดีแบบหายไปหน้าตาเฉยเลยเมื่อกี้
ู้กองในการก่อสร้างก่อนเราเลยการก่อสร้างเพิ่ม 50% เลยโคตรเร็วเอโดนคริปเปอร์อันนี้ปืนใหญ่ปี42แล้วมาดูปืนฐานราบหน่อยก็วิจัยตามปีอยู่เดี๋ยวต้องมาวิจัยนี้ด้วยยุทธปกรณ์ต่อต้านต่อโอ้ยเรียบผิดอีกแล้วยุทธปกรณ์ต่อสู้รถถังบริติชโคลัมเบียแต่นอร์ทเวสต์แคนาดาเป็นแคนาดาเราได้ทำแบบแฟร์มาอันนี้เพิ่มออร์แกนิเซชันแล้วค่อยมาข้ามอันนี้ต่อคือมี64,000กระบอกตอนนี้วิจัยไม่ไปไหนจริงใช่ไหมเนี่ยเราก็เลยลืมวิจัยสปอร์ตใช่อะไรก็ไม่สร้างอีกอ่ะประเทศเราอยู่ได้ยังไม่สร้างมอเตอร์ไลท์สักคันทีเป็นไม่ได้ทำมาแล้วเป็นไปแล้วไลท์ดิวิชั่นช็อปกรุ๊ปเติมเพื่อออริจินไปออริจินไปเอ็มพีเอ็มมาเป็น Cavalry Division นี่ตั้งชื่อเป็นหน่วย MP ใหม่ไหมลืมชื่อต่างสามารถไม่ได้อันนี้เป็น Cavalry Division ไปเราจะสร้างฐานม้ามาช่วยรบแหละ Cavalry นี่เปลี่ยนเป็น MPเอาได้ดีฉันก็จัดเทมเพลตใหญ่ไปเลยก็ถามม้าไปออสโลแต่อะใส่เอนจิเนียร์แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตอาร์ติลเลอรี่โอเคเกณฑ์ถามม้ามา24หน่วยไปลงสยามได้ไหมสาธารณคิบาถูกยึดครองโรมแตกฟอร์มลงไออิตาลีมันแสดงว่าเมติเตอร์เรเนียนคุมไม่ได้ใช่ไหมดูก่อนฝั่งเราไม่สามารถคุมทะเลเมติเตอร์เรเนียนได้เลยโอ้ฝ่ายมีใครบ้างตอนนี้ดูก่อนโอ้ฝ่ายมีเราด้วยไหมฮะโหแล้วก็มีจีนไม่แปลกใจเท่าไ
ีนน่ะไม่แปลกใจจีนมันเดิมเป็นประเทศใหญ่อยู่แล้วมาดูเอานี่ประเทศเราต่อซับมารีนกับดิสทรอยเออร์ปีนี้ไม่ต่อเพิ่มแล้วหรอเป็นแอร์นะผลิตแอร์ก็ได้มั้ยก็ได้มั้ยผลิตแอร์สักหน่อยอันนี้เราจะใส่ไปแค่หน่อยเสริมเฉยนี่หายไปเป็นหน่วย MP รักษาระบบก่อนนี้ก็มีเยอะมากนะ Small Arm ลดเถอะผลิตเยอะเกินไปละไปผลิตปืนใหญ่บ้างปืนใหญ่ยังต้องใช้เยอะอยู่ไม่ทันไรมีเครื่องบินประจำเป็นการแทนเราแล้วดูชั้นนอกมือมีหลายเซชั่นไอฟ้าลองเล่นเฉยไม่มีอะไรเลยนะใช่ไหมนี่ละไม่รู้จะกดโฟกัสอะไรละ Visible Large นะความดีภาพเย็นนะสารลับเราก็ไม่ได้ดีเพราะไม่ได้คิวบาร์เคนี่อะไรเอิร์ธบอลซัพพอร์ตแต่เอิร์ธคันจะไม่กูไม่เอาไม่ไหมนี่มาดิสเพสคอนเซนซ์ชิปอันนี้มา National Building เปิดไปอีกรอบไปสารสนจักรก็ทำไปเรื่อยๆดูนี่แหละเดี๋ยวที่ไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยแต่ประเทศเราต้องเอายูนิตมาคุมใจฝั่งแล้วมั้ง
แล้วมันเดินผ่านไปช้ามากไม่เปิดใจหรอกเบลเยียมนี่ก็มันป้องกันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วแต่มันโรงงานเยอะนั่นเนี่ยขอดูวิจัยหน่อยว่าวิจัยไอแน่นอนเปล่าวะนี่ของเยอรมันใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นของเยอรมันมันก็วิจัยพวกนี้เยอะแหละเราไม่เราวิจัยเรือน้ำไปเติมมาเมื่อเจ็ดคิงด้อมตายเพราะเราเป็นแสนสามกำลังการตายเท่าไหร่อ่ะแล้วเราเป็นสองแสนนะUnion of Helvetica Switzerland Revolve Switzerland Revolve นั่นเองกันนี้ Revolve มันเป็นนี่เลยนี่เข้า Northern Light อ่ะเยอรมันตอนนี้กำลังรุกเข้าสู่ภูมิภาคสแกนดิเนเวียภูมิภาคยุโรปเหนือกำลังรุกเข้าสู่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียมานี่มานี่มาดูเขตซัพพลายอ่ะ51/24โอ้โหตายซัพพลายขาดต้องเปิดสวิเดนแพ้อ่ะก็เราไม่มีสิทธิ์เจรจาอะไรอยู่แล้วก็ดำไปเลยให้เยอรมันจะเจรจาไปโอเคเป็นแสนเลยปืนเป็นแสนก็พอเลยโอ้ตอนนี้เยอรมันก็เอาชนะภูมิภาคนี้ไปได้แล้วโซเวียตเป็นพรมแดนติดกับเราสองโซเวียตเป็นพรมแดนติดทั้งหมด3ด้านหลักๆก็คือมันจูเรียไม่4ด้าน3ด้านแล้วก็อีก1ด้านย่อยตอนนี้มีชากาลินมีจากกรอบมันจูเรียใหญ่มีเฟลแลนด์แล้วก็มีตัวนี้คือเบาขาดแล้วก็มาม
กำลังการวิจัย 54% บวก 54% เร็วมากทางสปอร์ตเพย์มาทางสปอร์ตเพย์ไม่ไฟเตอร์นี่มั้งวิดีโอกรุ๊ปนี่ก็ทำเมกาไปเอาละกันทุกวันนี่มาเหมือนทีทิ้งมานี่ไม่ British Cultural Intelligence ตอบสายลับแคนาดาได้ไฟเตอร์สิไฟเตอร์มันเดี๋ยวก็ต้องมาอัพนี่ด้วยมาต้องมาอัพโรงงานตรงนี้ได้ไม่ได้อัพเลยนี่ก่อน Advanced Computing Machine ก็ตอนนี้ขวางซีแต่แล้วได้ถามมาฝังหมดแล้วนี่พาชิโมวิไลซิเวลาเข้ามูลหลายเซสชันสักทีแต่ลืมเลยที่เปลี่ยนเป็นมีใช้หน่อยพีแทนคมอ
อันนี้มาเป็นรบหลักที่เราจะบุกมานี้มาเราบุกมาแบบนี้เลยก็เวลาไม่ได้ต่างกันมากI'm waiting in here. นี่อะไรเนี่ยเสถียรภาพไม่เอาเดี๋ยววิจัยแอนดิทแทงด้วยดีกว่าวันนี้ฝ่ายสามีพยายามรุกในฝั่งนี้อยู่นะนี้สามีกลางอันนี้ไอแลนด์เราลงนะเมื่อไหร่มันจะได้ขึ้นอาสาจักรสักทีนะอาสาจักรกองเรือเท่าไหร่เนี่ย210,000เรามีเงินเพราะว่ากองทัพเรือ10,000เองเพื่อสารับในสารเสียจากขอบล้างเจอเทเลียนี่อยู่สารจักรจักรไปก่อนกันได้ไหมสารจักรจักรไปจัดการอะไรดีเห็นอาร์มี่ดีกว่ามั้ยสามีกาสักใครมีเท่าไหร่จริงต้องการอินเทลกองทัพเหลือ 80% นะพาย 95% แล้วเหรอแล้วถามปืนฐานราบดูได้ไหมไม่เห็นอยู่นี่อยู่นี่มันปืนแต่แสดงว่าสามีแกขับปืนใหญ่ตอนนี้แต่ปืนฐานล่างยังเหลือไอ้แบบจะจัดโดยเฉพาะรุ่นปี39โอ้โหขึ้นแคนาดาไปนี่ฮะลุกขึ้นแคนาดามาถึงแนวจังหวัดนี้ตามแม่น้ำนี้ตาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามแนวก่อนอาญาแลนี้
เคมาไม่รู้ละยาวไปหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันก็มีคุมเลยนะเคมาโอเคส่งไอ้350มาให้นี้มาตั้งแนวรบแค่นี้เพราะว่าเราจะเจาะทะลุลงมาฝั่งเลยโดยตรงเราจะลุกตามเวสคอสก็อัพอันนี้แทงสั่งแล้วไม่มาทุกกองเนี่ยแต่มาสั่งแล้วไม่มาทุกกองมาเนื้อลุกหลักมันอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นท่าเหนือมากนะนี่ยังมาไม่ถึงอีกโอ้นานแล้วเหนื่อยหน่ายใใส่สมมติตาเท่าไหร่เนี่ยกองเนี่ยมีทหารมีสามกา84กองส่งไปที่อะไรเนี่ยนี่เป็นแอร์ไลน์ที่ไม่จอยสงครามกับฝั่งนี้กับฝั่งอักษะจอยแค่กับฝ่ายความยินเถอะสวยใช่เปล่าใช่สเปนเปล่าใช่สเปนนั่นแหละที่นี่มีกำลังพลเท่าไหร่200เยอรมัน151เดลี่ได้2ล้านนี่ตีลงมาเลยThank you.
นี้น่าจะปลอดภัยแล้วชักชื้อมาชักชื้อมาแล้วนี้เลยก้อนนี้มาช่วยสับเหมือนการรกมาการรกลงล่างเลยตายเพราะสารอเมริกาไป 2,400ทำสถานการณ์ไปตายไป 300,000 เอาเครื่องบินถงก็ยังไม่เท่าไหร่นะเอามินถมอีกก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะวิจัยอะไรดีวิจัยนี่ดีกว่าพุทธภัณฑ์ต่อต้านต่อสู้เรียผิดแล้วพุทธภัณฑ์ยุทธอุปกรณ์ต่อสู้รถถังก็ลุกมาหนีจำนวนการ235กองพลยกไปฝั่งนู้น80กองพลได้แมนพาวสนาม2ล้านอย่างเราแมนพาวสนามเท่าไหร่1ล้านมาคลิปนี้ก็ดาวแน่ๆหมดเลยตรงๆฮะตอนนี้เราตีเวสคัพแตกก่อนไปมินกันจัดๆเลยแต่ที่เกมจะแหลกร้อยสี่ร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยร้อยแปดร้อยห้าสิบสิบก็ยูนิตทั้งโลกน่าจะประมาณ 2,000 ยูนิตเยอะเกินคือยูนิตมันเยอะมากแล้วนี่
เอ๊ะกดผิดไปเป็นล้อมสหรัฐอเมริกาถึงการล่มสลายแน่นอนตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งการล่มสลายของสหรัฐอเมริกาได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะโอเปอเรชั่นคอนสแตนท์คูปเตเตอร์อันนี้ไปช่วยคนนี้ต้องคนที่ถูกจับไปช่วยพลาดเปล่าต้องคนที่ถูกจับไปช่วยนี่บ้าจะจัดนี้ไม่มียุทธปกรณ์ชุบยุทธปกรณ์แบบใหม่มาที่เราไว้ใจไม่เราไม่เอาอะไรทั้งสิ้นอะเราขาดทรัพยากรใช่ไหมตอนนี้มาซื้อจากโซเวียตจะชนะได้ตัวเกมมันจะลื่นกันเยอะไหมหรือเปล่าดีวิชั่นปืนใหญ่ตอนนี้ถามมาเกมก็จะเสร็จแล้วมาอันนี้มาวิจัยนี่มาก่อนมาเริ่มผลิตแทงกว่าเป็นปี30ก็เหรอมั้ยเอาเรือน้ำอีกจนใช้กันดิฮะนี่เป็นกองถามมาชุดแรกมั้ยก็สั่งฝึกก่อนแล้วก็มาหาน้ำพื้นหนามมาที่มีป่าว่ะดีมีแถมติดดีบัฟไปอีก
โอ้ยอันนี้ไม่มีสกิลอะไรเลยก็ได้ไหมวันนี้เราจะลุกตัดเข้าข้ามตัดเข้ากริสเพลนกันแล้วกันนะจะลุกแบบหัวห่อตัดเข้ากริสเพลนเลยเวียดนามต้องเปลี่ยนเป็นอีกเกิดพอลิสแล้วแหละเปลี่ยนแบบมาตรฐานเป็นโลคอลพอลิสไปเลยก็ได้ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นอีกเกิดพอลิสใหญ่ว่าดูก่อนดูก่อนตั้งนั้นก็ไม่เยอะไม่มีปัญหาหนาเด่นหนาไม่มีการต่อต้านแล้วให้เป็น civilian economy เลยนี่ก็ใช้ civilian economy civilian over oh economy อะไรวะ civilian oversize local economy ดีกว่าพร้อมนี่ไหมมันจะเป็น local police local autonomyปืนใหญ่งั้นเหรอโอเคได้ดีซัพพอร์ตดีกว่านะซัพพอร์ตเดลิคอนเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมเรามีดินแดนตัวนี้ขึ้นงงเลยทำไมการมึงกำลังฐานในเนี่ยนี้เท่าไหร่อาจจะสักร้อยยี่สิบสักไม่เกิน30กองอ่ะนี่เพิ่งจริงเกมคือเกมบอกเลยว่าช้ามากแล้วก็แหลกมากด้วยนี้ไปอ่านชื่อมันไม่ออกมาถึงในกี่วันเนี่ยตรงซานฟรานซิสโกไม่บอกต้องบอกสิเดือนนี่ถ่ายเหลืองเขียวก็ฉันต้องสร้างไปเลยThank you.
นี่มาตั้งแนวใหม่ก็ตั้งแนวใหม่เหมือนกันนี่มาการผลิตไปไหนขาดอินฟันทรีคูเมนแล้วหรอที่ชั่นขาดไปที่ชั่นก็เดี๋ยวต้องใกล้หยุดก็ไปแหละต้องใกล้หยุดบุกแล้วนี่ก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาใหม่ตอนที่ว่าบุกถึงอเมริกาถึงสักครึ่งประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบาย